เอาละกิจกรรมที่ 1.3 นะคะเป็นกิจกรรมการจัดตัวอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุนะนักเรียนเปิดกิจกรรมของนักเรียนในแบบเรียนถ้าใครมีแบบเรียนใช้ดินสอทำตามไปเลยนะคะทำใส่ไปในแบบเรียนก่อนแล้วค่อยไปจดบันทึกนะเป็นงานของตัวเองลงสมุดซะให้เรียบร้อยกิจกรรมที่ 2.3 นะคะกิจกรรมที่ 2.3 เดี๋ยวแก้ไขให้นะคะเรียบร้อยทิ้งเวลาให้ปลายทางนิดนึงเดี๋ยวจะหาแบบทดสอบให้คิดแล้ว อะไรอ่ะประเทืองสมองสักนิดนึงห้องนี้ร้อนใจมากเลยเพราะยังไม่ได้สอบเลยคะยังไม่ได้สอบครึ่งชีวิตเลยไม่เป็นไรใจเย็นๆเนาะถามกันนิดนึง